สวัสดีครับสวัสดีครับเขาจะคุยอะไรกับมันเยอะอะไรโอบอ่ะเจอกันอยู่ทุกวันคุยกันอยู่ทุกวันกูถามจริงจริงไม่เอาแบบว่าลงจากรถมาแล้วมีคนมารับนะมีไอสัตว์มีมึงมารับไอ้เหี้ยแต่โอบไม่เคยขึ้นรถเลยนี่หว่าไม่เคยขึ้นรถไม่เคยเออว่ะแปลกว่ะพวกคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ค่อยจริงมันไม่ค่อยขึ้นเพราะเราเคยขึ้นแต่รถตอนนู้นที่เป็นรถบ้านโอ้โหเก่ามากแล้วคือรถบ้านแล้วเป็นรถบ้านเทปแรกนานมากมาใครวะโอบแบงค์เจอ๋อใช่เขามาเล่นเกมไงใช่ใช่ใช่แต่ดูทุกวันนี้เขาได้ดีกันหมดแล้วก็เราพวกเรายังขับรถวนอยู่ที่เดิมอยู่เลยเฮ้ยรายการพี่ก็ดีมีแต่คนอยากจะมาโปรโมทไงอยากจะมาออกแล้วเราจะมาโปรโมทอะไรสิเอาตัวบ้ามาสิวันนี้เขาจะมาโปรโมทเพลงแน่นอนเลยโปรโมทเพลงคือถึงเวลาแล้วแย่ได้ถึงเวลาแล้วได้เวลาว่ะได้เวลาอันเหมาะเองแล้วเปละใช่ใช่ทำไมถึงดีๆอยากมาร้องเพลงคู่บ่อยากทำเพลงมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงปี2021มันมีโอกาสได้ไปออกร้องข้ามกำแพงพอดีคือคนก็ได้เห็นว่าเฮ้ยเราแบบร้องเพลงได้นะอะไรเงี้ยอยากลองฟังอะไรเงี้ยตอนนั้นยังมีนาดาวมิวสิกอยู่ผ่านเวลาไปโปรเซสหนึ่งเหมือนกับว่ายังไม่ได้มีเป็นขั้นเป็นตอนหรืออะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีหมายถึงว่าทุกคนน่ะก็เห็นแล้วว่าที่เขาประกาศปิดอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ทำไปต่อโปรเจกต์ก็ทำไปด้วยใช่เราก็เลยเริ่มทำด้วยตัวเองใช่คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งต้องทำสักทีนึงว่ะวันนึงเราไม่อยากแบบเชี่ยหันกลับมามองแล้วรู้สึกเสียดายรับปรึกษามาปางไหมก็ปรึกษานะแต่ว่าหมายถึงว่าคือทางฝั่งมาปางอ่ะเป็นสาย cover cover เออมาปางก็ไม่ยอมทำเพลงมาไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันจะทำแหละแม่งขโมยไมค์นักร้องร้องตามงานใช่ใช่ใช่ที่นี่เลยนั่นแหละทีนี้เราก็เลยแบบว่าเริ่มโปรเจกต์เองเลยแบบจับคนนู้นคนนี้คนนั้นมาเจอกันแต่ว่าคนที่เราใช้คำว่าขอร้องให้เขาช่วยดีกว่าคือคนแรกใครบ้างใช่คือพี่โฟอ๋อนะโฟใช่พี่เมื่อก่อนพี่โฟเคยอยู่35ใช่แล้วก็พี่โฟเนี่ยเคยทำนาดาวมิวสิกมาแล้วคือมีช่วงนึงที่เขาบอกว่าเหมือนตอนเราไปขึ้นคอนเสิร์ตแฟนโทเปียอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้นะว่าเขาพูดจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าเขาอยากทำเพลงให้โอบเป็นพี่ๆดูแลศิลปินมาบอกแล้วทีนี้โอก็เลยบอกว่าพี่โฟยังอยากทำเพลงให้โอบอยู่ไหมถ้ายังอยากเปล่านะใช่ใครพูดอ่ะพี่โฟไหนวะใครวะพี่โฟอยู่มาตัวจริงนะโอบนะพี่เมาพอได้คุยกับพี่โฟปุ๊บก็เหมือนแบบรวมร่างแล้วเขาบอกว่าอยากให้ใครเขียนใครดีวะอะไรเงี้ยจนมาถึงไปถามถูกคนเนี่ยก็คือไปถามพี่โน้ตเกสโนวาพี่โน้ตเนี่ยน้องว่าให้ใครเขียนดีอะไรเงี้ยพี่โน้ตบอกว่าเอาแล้วมึงไม่ใช่กูก็จบบอกว่ากูนี่แหละคือคนเขียนเพลงทำไมถึงไม่ใช่กูคือเราก็เกรงใจเขาอะไรเงี้ยมันโชคดีตรงที่เขาพูดว่าใช้พี่เลยพี่อยากจะช่วยมันกลายเป็นว่าทุกคนอยากจะสานฟันน้องแบบไม่ใช่ออกมาเป็นเพลงเพื่ออาทรไม่เอาใช่ออกมาเป็นเพลงซิงเกิลใหม่โอบเพื่ออาทรแล้วเพลงเสร็จแล้วเพลงแรกเสร็จแล้วอันนี้ปล่อยเมื่อไหร่จะปล่อย23นี้ครับ23กุมภาพันธ์ถ่าย MV อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้อันเดอร์ที่ไหนหรือว่าเราปล่อยอันเดอร์ตัวเองอันเดอร์ตัวเองอันเดอร์เงินแม่พี่ทุกวันที่ผมมีเงินเดือน 30,000 บาทต่อเดือนเพราะว่าถ้าผมมีเงินเยอะมากกว่านี้แม่ก็บอกว่ามึงก็จะใช้จนหมดก็จริงค่ะก็จริงเงินตัวเองที่เคยหามาให้แม่หมดใช่แล้วแม่ก็แบ่งมาให้แม่เก็บอะไรอันนี้ขอแบบบอกเลยก็จริงค่ะเพราะว่าคุณโอบเป็นคนซื้อเสื้อผ้าหนักเหมือนกันใช่นั่นแหละแล้วก็เลยแบบว่าให้แม่เป็นคนแมเนจไปเลยแล้วแม่ก็คือจ่ายเงินค่า MV ได้ที่เลดี้ปากมาเล่นเป็นนางเอก MV อันนี้ก็ถือว่าแทบจะต้องไปกราบตีนเขาอีกเหมือนกันเพราะว่าถือเราไม่ค่อยรับนะเขาไม่ค่อยรับ MV ใช่เขาไม่ค่อยรับ MV ก็ถือว่าเป็นงานช่วยแต่ว่าเราอ่ะดันเข้าถูกคนเราอ่ะดันไปเข้าถูกฝั่งพี่กรผู้จัดการเขาคือเขาชื่นชอบเราอยู่พอดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หลอกพี่ปางไว้ไม่เคยให้ฟังเพลงเลยไม่เคยบอกในเรื่องด้วยเนี่ยเป็นเพลงโอบนะน่าเล่นมากเลยอ่ะไปเล่นนะจบๆไปเจอหน้างานเลยไปเจอหน้างานเลยไม่เคยได้ฟังเพลงจริงๆตลกมากจนเขามาสารภาพแบบว่าถึงแบบวันถ่าย MV แล้วไม่เคยได้ฟังเพลงเลยแรงเกินแล้วเล่นเขาเล่นเล่นใครเล่นกันมึงวะโอบเล่นเองเอาจริงๆนะหลักๆก็คือไม่มีตังค์นั่นแหละแย่แล้วแหวกแหวกแหววว้าวมันก็ต้องเล่นเองก็ถูกแล้วปะวะเพลงหวานสัตว์ยิ้มโน้สาบายดีไหมดีวะกองน็อตกองน็อตดีต่อให้เธออยู่ไกลเท่าไรระยะทางแค่ไหน far from home
ดังอย่าลืมพี่นะเอ้ยได้ดินี่ก็ประมาณนี้ครับไอ้เหี้ยดีว่ะดีว่ะดีว่ะเพลงน่ารักดีเพลงมันแบบเป็นแบ๋วเดี๋ยวไว้ชวนเดี๋ยวไว้ชวนมาวายไลฟ์เพลงชื่ออะไรนะมูนเพลงชื่อต่อให้เธออยู่ไกลต่อให้เธออยู่ไกลแล้วก็วงเล็บ Moon to Mars คือคอนเซ็ปต์มันคือหมายถึงว่าโอ๋บอกชอบคำว่า Moon to Mars แล้วทีเนี้ยโอ๋ก็บอกพี่โน้ตว่าพี่โน้ตเรามาเล่นอะไรกับคำนี้ได้มั่งมั้ยพี่โน้ตก็เลยบอกว่าเราเอา Destination น่ะมาเล่นกันมั้ยหมายถึงว่าเอา Distance ระหว่างmoon กับ mars เนี่ยมาเล่นกันมั้ยเพราะมันไกลกันเป็นแบบ10เป็นล้านกิโลเลยนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะหมายถึงว่าไกลแค่ไหนอ่ะลำบากแค่ไหนอ่ะเราจะไปหาเธอให้ได้ถ้าเป็นกูไปบีฟเหรอเฮ้ยอย่าเอาลองคอนเซ็ปต์ไลน์ moon to มาเล่นกันดีกว่าครับไปแล้วพี่เอา moon มาบีบเหรอพี่ไม่เอาขี้มาขยำพี่เอา moon มาบีบผมว่าคอนเซ็ปต์มึงไงโคตรโอ๋อยู่ในวงการมากี่ปีแล้ววะ10ปีพี่10แล้วหรอ10ก็คือเข้ามาตั้งแต่18อ่ะ28แล้วอ่ะตอนนั้นเข้ามาเรื่องแรกมันเรื่องอะไรนะมาเล่นฮอร์โมนครับเฮ้ยมึงเล่นฮอร์โมนด้วยหรอใช่เล่นฮอร์โมนอัน2ใช่มั้ยอัน1เลยอัน1ด้วยหรอหลายคนอาจจะไม่รู้คือผมเนี่ยเป็นแก๊งเด็กกระโปกที่เป็นไปตีกับชาวบ้านเขาเป็นแก๊งเพื่อนพี่ต่ออ๋อหัวสกินเฮดอ่ะกำลังฮิตเลยวัยรุ่นรอดอกำลังฮิตเลยแล้วก็นั่นน่ะก็คืออยู่กับทางนาดาบางกอกมาตั้งแต่ตอนนี้ไอ้ตอนนู้นตอนนู้นจนถึงตอนนี้ใช่ตอนนี้แล้วมันก็คือตอนที่อิสระฟรีแลนซ์ฟรีฟอร์มฟรีไฟล์แต่โอ้แบบมีเล่นเยอะมากเลยนะหมายถึงว่าเล่นแบบหลายอย่างเล่นหลายที่จริงๆอ่ะแบบมันเห็นหน้ามันบ่อยอ่ะใช่มันเล่นเยอะมากคือมันโชคดีแหละหมายถึงว่าตรงที่แบบว่าแต่ละโอกาสที่คือแต่ละคนให้มาบทมันท้าทายและน่าสนใจเป็นหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นแบบชาเลนจ์ตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ท้ายโอกมันดูร้ายนะใช่น่าอมเลยมันมีความเพย์บอยอยู่ลึกๆมันมีความแบบเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์มันไอความหล่อมันหล่อร้ายๆอ่ะแล้วมึงเสนอใครในนาดาวอ่ะโหจริงๆแล้วก็เนี่ยมีกันอยู่ไม่กี่คนก็คือมีท็อปแท็บเนี่ยมีทีพีแล้วก็มีแบงค์เจอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นประมาณนั้นแต่ท็อปแท็บมันตลกเนาะท็อปแท็บน่ารักนะตลกน่ารักมากแล้วก็แบบแล้วตอนนี้มันเก่งด้วยมันตุ้ยหนุ่ยมากเลยฝากบอกรถหน่อยฝากให้ทุกคนบอกบอกโอ้ยหน้าใหญ่มากเลยตอนนี้ไปหาแล้วผู้ชายหน้าใหญ่มันไปเล่นโป๊กเกอร์กับกูใช่ไหมที่ไม่ที่ไปแข่งแล้วมันก็แบบมันไปด้วยหรอไปด้วยแล้วมันซื้อขนมกินหน่อยกินตอนรีแบร์ควยกินแดกไอติมเอาหน่อยเฮ้ยอร่อยจัดพี่เชื่อไหมไม่เหลือทรงนั่งเล่นไพ่แม่งห่อขนมไปวางไว้ข้างหน้าชิปอ่ะแกขนมกินเงี้ยเงี้ยเงี้ยพี่เชื่อไหมว่าตอนผมไปอยู่ไปห้องมันอ่ะไปเอาของในห้องมันอ่ะมันเป็นห้องที่ผมต้องเดินขยิบเท้าเข้าไปเพราะโลกอ่ะโอ้โหแทบแม่งวางเหี้ยอะไรเต็มพื้นไปหมดเลยเว้ยต้องเดินขย่งเท้าเข้าไปอย่างเงี้ยคือวางเต็มขาไม่ได้ไอ้เหี้ยกูนึกว่ากูเป็นโจรน่ะกูต้องเดินขย่งเท้าเข้าไปคนแบบชีคนเป็นแบบเกมเมอร์เลยเนาะคือแบบแล้วกูเคยเห็นสมัยก่อนที่พวกมึงไปเอาติ้งกันอ่ะแล้วก็โดดน้ำกันอ่ะก็ถอดเสื้อกันใช่ป่ะไปแล้วก็อยู่แม่งคอมเมนต์ใต้รูปว่าทำไมกูมีนมวะน่ารักอ่ะชอบมันน่ารักแต่เอาจริงพอมันเก่งด้วยแล้วมันน่ารักใช่เขาเป็นเด็กเก่งนะครับแทบอ่ะใช่ความรู้รอบด้านด้วยใช่ใช่ใช่เวลามันรู้จริงแล้วมันอ่านเยอะเห็นหน้าวงเกมอย่างเงี้ยโอ้โหมันชอบเล่นเกมมากชอบอยู่ปะใช่ใช่ครับโปรเพย์เยอร์แฟนเหรอเล่นเอาวิกเก็ตสัตว์จริงเหรอจริงแล้วทำไมไม่มาแบ่งพวกเราอ่ะตอนนี้ติดตะลอยแรงอยู่ไอ้ท่านบอกว่าช่วงนี้มันไปยิงปืนอยู่พี่เดี๋ยวมันก็กลับมาก็จะได้แต่ละดาวพวกเราทำไมไม่เอามาแบ่งพวกเราเยี่ยมวะรู้ว่ามีโปรเพย์เยอร์ใกล้ๆตัวเอามาสิสนิทได้สนิทคนที่มันเก่งแล้วเอาเข้ามาในกลุ่มจังเลยเอาอีเปอร์อย่างเงี้ยเอาพี่กวางเอาเป็นพันละไอ้สัตว์โอ้โหเอาคนเก่งๆเข้ามาบ้างสิอีเปอร์แล้วด้วยโอ้โหใครแบกทุกวันป้ามาตีหนูป้าแล้วเวลามีแบบผู้หญิงเข้ามาเล่นในกลุ่มด้วยพี่สาวน้องใหญ่พี่สาวน้องใหญ่เดินมาทางซ้ายหน่อยพี่อบเขาไปตามกี่ปีแล้ววะ6ปีพี่6ปีที่6ใช่แต่คู่มึงน่ารักมากเลยนะกูชอบมากเลยนะจริงเหรอเป็นแบบคู่ที่แบบปล่อยตัวปล่อยใจดูกูชอบเพราะไอ้ปางมันอยู่พุชไดรฟ์ด้วยกันไงใช่ใช่ขับรถกับพวกกูไงแล้วเวลามันไปทริปอ่ะกูก็ถามอ่ะทำไมไม่ชวนไอ้โอบมาด้วยจะได้มาสนุกกันนางชอบไปวันที่โอบแบบติดถ่ายละครคือพวกพี่ไปกันแบบว่าวันโอบติดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไงวันอาทิตย์ใช่ป่ะพวกพี่โอบเข้าไปวันอาทิตย์ใช่ใช่พี่หนุ่มไงพี่หนุ่มไม่ว่างเอาคิวเขาเป็นหลักเอาคิวเขาเป็นหลักแบบจันทร์ถึงศุกร์แกต้องทำรายการใช่แล้วสกิลการขับรถของมะปางเป็นไงบ้างครับโหเป็นที่ล่ำลือครับดีหรือไม่ดีเป็นผู้คำบอดในทุกวงการคืออะไรคือเสียงลือเสียงเล่าอ้างกลัวมากจริงเหรอโอ้โห
สุดสุดอ่ะแล้วที่ไปแข่งที่ไปเคิร์กอันนี้คือที่ไปแข่งก็คือถูกแล้วมึงถือว่ามึงอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่มึงควรจะเป็นอย่างนั้นก็คือมึงอยู่ในร่องของมึงตรงนั้นนะถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันปกติที่ต้องขับรถคือเอางี้เอางี้กูไปเขาใหญ่กันอ่ะตอนที่เขาไปเขาใหญ่อ่ะกูอยู่เชียงใหม่ฮะกูบินไฟเช้าสุดกลับมาแล้วกูก็ขับตามไปซึ่งกูลงไฟเช้าสุดก็คือ 8:00 นก็ถึงเขาใหญ่ก็ประมาณ 11:00 น 10:00 นอะไรเงี้ยประมาณนั้น 2-3 โมงไอ้มะปางอ่ะลงเครื่องประมาณน่าจะเที่ยงมันอยู่เชียงใหม่เหมือนกันเพราะกลับมาคนละไฟกับพี่กลับคนละไฟกับไฟเที่ยงกูกินข้าวกลางวันกันมันถึงเขาใหญ่แล้วอ่ะฮะก็คือกินข้าวประมาณ 8:30 นอะไรเงี้ยมันถึงแล้วอ่ะเฮ้ยขับรถเร็วมากสุดของจริงก็คือไอ้เงี้ยขับตามไปด้วยกันเงี้ยขับตามไปด้วยกันแก๊งใหญ่ๆไปกันปุ๊บมะปางบอกพี่เดี๋ยวพี่น้ำไปก่อนแล้วกูปวดขี้พี่เดี๋ยวทุกคนแวะขี้ก่อนมันก็ไปจอดห้องน้ำก็หายไปครึ่งชั่วโมงอ่ะก็กูก็คุยกันในคอก็โอเคคิดว่าเดี๋ยวมาปามันคงตามไปถึงที่กูยังไม่ถึงร้านข้าวเลยพี่หนูมาแล้วพี่ตามมั้งหลังแล้วอ่ะอย่างนั้นเลยขับโอ้เฮ้ยแต่อันตรายหรือเปล่าการขับเร็วขนาดนั้นมันเป็นนักแข่งอะมันก็คงรู้จังหวะใช่มันรู้จังหวะนางเคยบอกว่าบางทีรถเสียอาการนางสามารถแก้ได้แสดงว่าแบบเหมือนเขาโดนเทรนมาแล้วใช่หมายถึงว่าจังหวะอย่างเช่นถ้าสมมติในสนามจริงๆที่แข่งอะแม่งสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ตั้งหลายมีทุกโค้งเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องขับเป็นแล้วต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาให้เป็นด้วยขอหน้างานด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคนขับน่ากลัวนะใช่ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นคนไม่ได้มุดแบบไม่ได้แบบไม่ได้เป็นไม่เหม็นในคลิปที่เราเห็นแบบวู้วู้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะรู้แหละรู้จังหวะเหยียบไปเหยียบไปเหยียบแล้วมันเหมือนคนขี่ม้ามันรู้ระยะมันว่าอันเนี้ยปลอดภัยใช่อ่ะทางตรงอย่างเดียวโอเครู้จังหวะรถรู้แบบว่าทำยังไงให้แบบทันคนอื่นเขาอะบางทีเรานั่งไปกับนางเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันไม่พ้นเว้ยจังหวะที่จะเลี้ยวออกไปอย่างเงี้ยมันไม่พ้นแต่นางบอกว่าพ้นก็บอกว่าเชี่ยน่ากลัวว่ะแม่งบอกว่าเธอนี่รถเรารู้รถเราดีโอเคปึ๊บพ้นจริงถ้าเกิดเป็นกูเอ็นบอกเลยกูไม่รับรู้ไอ้เหี้ยแม่งเสียวไอ้สัตว์ไม่พี่จังหวะกูเอ็นบอกเลยจังหวะคนนั่งมันก็น่ากลัวพี่เคยนั่งจนจิกตีนป่ะล่ะโดนมาแล้วผมนั่งจนจิกขาเลยแบบเหี้ยคือปกติเวลาขับรถเราจะเบรกด้วยตัวเองได้ไงแต่อันนี้คืออยู่ข้างคนขับอ่ะเราเบรกไม่ได้ไงกูเอ็นบอกเลยถ้ากูเจออะไรกูเอ็นบอกกูรับไม่ไหวแล้วไปเที่ยวด้วยกันบ่อยป่ะบ่อยพี่ปีนึงต้องมีอย่างน้อย2ครั้งอะไรเงี้ยโอ๊ยแต่ว่านางก็ไปเที่ยวเองของนางบ่อยเหมือนกันตะลุยกันเลยไม่แต่ว่ามันเที่ยวมันชอบแยกกันเที่ยวด้วยนะเออใช่ใช่อีมาปางชอบไปคนเดียวไอ้เหี้ยใช่ไหมใช่มันชอบไปคนเดียวแล้วมันชอบไปเจอคนที่นู่นหรือไปแบบอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆคือเพื่อนนางอ่ะถ้าสมมติว่าผับเลิกอ่ะโยนหินลงไปอ่ะก็คือต้องโดนหัวเพื่อนนางสักคนนึงอ่ะมันรู้จักคนเยอะอยู่เยอะมากมากเวลานางอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยผมไปเที่ยวไปเสร็จปุ๊บแค่ก้าวขาเข้าไปในร้านปุ๊บอะอยู่ดีมีคลิปส่งถึงนางเลยกูแบบเที่ยอะไรวะเนี่ยนี่กูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไอสัตว์นี่กูโดนนาชาโลมันกูโดนตามตัวมั้ยเนี่ยไอสัตว์หรือว่าจริงๆแล้วมะปางมันคือ CIA ไว้แล้วคือถ่ายปุ๊บอะเห็นหน้าเลยอะเห็นหน้าแบบซูมมาจากโต๊ะฝั่งตรงข้ามเลยกูหาตั้งนานว่าแม่งเป็นใครวะอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยจับตัวไม่ได้เลยหลังจากนั้นกูเก่งไปหมดเลยอ่ะแต่ก็เข้าใจนะฉันก็มีคลิปส่งมาเหมือนกันเกมเชนเจอร์ป่ะแต่เข้าใจเลยมาปาแล้วมีใครจะแต่งงานป่ะโอ้จริงๆแล้วอ่ะก็มีนะพี่หมายถึงว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องรับผิดชอบมากเลยว่ะมึงอยากมีลูกป่ะหรือว่าไอ้มาปางเฉยเฉยพี่ปีนี้อยู่แหละปีนี้อยู่แหละปีนี้28เฮ้ยไม่เฉยไม่แต่ก็ไม่เฮี้ยนะถ้าแต่งก็ใช่ไม่เฮี้ยแล้วเพราะว่าสัก3ก็กำลังน่ารักนะกำลังแบบเพราะตอนนี้มีหมาไงหมามันแบบมันเติมความอบอุ่นความน่ารักให้นู่นนี่ให้เรื่องให้หมดเลยไอ้เบยกี่ขวบละตอนนี้เบย2ขวบน่ารักสุดๆใช่หมาชื่อเบยเบย์ๆอ่ะถือว่ามาเป็น ถูกช่วงนะเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะมะปางอ่ะเสียคุณตาไปแล้วมะปางอ่ะรักคุณตามากแล้วเหมือนแบบมีเบย์มาพอดีคือนึกภาพไม่ออกเลยใช่ว่าถ้าไม่มีเบย์มาในวันนี้จะเป็นยังไงแต่เข้าใจแล้วสัตว์เลี้ยงมันช่วยฮีลิ่งได้เยอะอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วอบทำอย่างอื่นป่ะว่าทำธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยป่ะมีขายเป็นเสื้อผ้าครับแบรนด์ตัวเองอ๋อเหรออ๋อใช่ที่ขายเสื้อผ้าท็อปแพ็คใช่ครับชื่อเวอร์มิเลียนโคติ้งโอ้ยจีขายดีเวอร์มิเลียนขายดีปีที่แล้วก็มีเหมือนป๊อปอัพสโตร์ก็จัดกับเป็นคอลแลบกับพี่ออฟจุมพลก็จัดป๊อปอัพสโตร์ที่สยามออฟจุมพลนี่เป็นพี่เหรอพี่ออฟเป็นพี่โรงเรียนผมด้วยนะและอายุอ่ะอายุพี่ออฟก็โตกว่าพี่ออฟ32ครับโอ้ยออฟดูไม่เหมือน32เนาะดูเด็กอยู่เลยว่ะใช่เดี๋ยวก่อนนะพูดถึงเพลงแป๊บนึงแล้วโอบแบบเหมือนถ้าเกิดเพลงนี้มันสักเซสมากจะทำต่อไปเรื่อยๆป่ะปีนี้โอบมีแพลนว่าโอบอยากทำให้ได้3เพลง
โดยทุนตัวเองหมดเลยโดยทุนตัวเองหาสปอนป่ะถ้าสมมุติว่าไม่ไหวจริงๆก็คงหาสปอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำเนี่ย3เพลงนี้เนี่ยเพื่อให้สิ้นปีหรือว่าปีหน้าอย่างเงี้ยเราได้ขึ้นเฟสติวัลเล็กๆก็ดีใจแล้วคือต้องบอกก่อนว่าแฟนคลับกับแฟนเพลงเนี่ยไม่เหมือนกันนะแฟนเพลงเนี่ยคือคนที่สามารถร้องตามเพลงเราได้นะ อย่างเช่นถ้าแฟนคลับรู้ว่าเรามีงานแสดงไหนอ่ะเขาจำได้แหละว่ามันคือเราเล่นเป็นตัวนี้ซีรีส์เรื่องนี้เขาก็จะตามจากแบบได้หนังได้ซีรีส์ได้อะไรไปแต่ว่าอันนี้คือเป็นแฟนเพลงที่สามารถร้องเพลงเราได้เราอยากไปเห็นภาพเนี่ยที่มีคนร้องเพลงเราบนเฟสติวัลแค่นั้นเองนี่คือความฝันสูงสุดนะตอนนี้ของการทำเพลง3เพลงอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดทำไปสักพักนึงเริ่มแบบอินมากๆอาจจะทำเพลงเองถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าคือก็ต้องลองเขาเรียกว่าอะไรสะสมประสบการณ์ไปก่อนแต่ทุกอย่างมันต้องมีความคอนติเนียลแหละใช่คือก็อยากคอนติเนียลให้คนเห็นภาพว่าเฮ้ยเราแบบเอาจริงนะตอนแรกอะคือโอบอะซัฟเฟอร์มาเลยนะกับการที่ทุกคนอะบอกว่าถ้ามาทำเพลงแล้วอะจะต้องทำให้คนลืมภาพการเป็นนักแสดงไปให้ได้นะเหมือนให้เรามาเป็นนักร้องจริงนะโอบฟังอะมันก็มีทั้งส่วนถูกแล้วก็ฟังแล้วมันก็มีส่วนที่มันไม่เข้าหูเหมือนกันคือพี่เบลสอนโอบว่าวันนึงอะถ้าเปรียบเสมือนว่าเราเป็นนักแสดงแล้วเรามีร้านราเมงที่ดีอยู่แล้ววันนึงถ้าเราอยากจะเปิดร้านซูชิทำไมเราจะต้องปิดร้านราเมงของเราด้วยวะคือเราแค่รู้สึกว่าเราก็แค่บาลานซ์ไม่ดีทั้งคู่ก็ได้เออบาลานซ์ให้สองร้านเนี้ยมันขายดีทั้งคู่มันก็ทำได้นี่หว่าเราไม่จำเป็นต้องปิดกิจการใดกิจการหนึ่งไปอะไรเราก็ต้องพรูฟให้เห็นเออคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นนักแสดงเนี่ยมันก็เป็นภาพจำตั้งแต่แรกที่ทำให้คนจำเราได้นะอะไรเงี้ยเราไม่อยากทิ้งมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเมนเทนทั้งคู่ให้มันแบบไปด้วยกันได้นี่แหละหวังว่าเพลงออกมาแล้วก็จะแบบว่าสักเซสเฮียปังปังดีวะเออสักเซสจะได้เจอกันตามแบบเฟซบุ๊กสนุกดีเออสนุกเหรอสนุกเออยิ่งเจอที่บ้านกูก็สนุกแล้วพี่โอ๊ตพูดมีแต่ให้